แม่อร่อยหรอก็พอกินได้คงไม่อร่อยเท่าที่แม่จีทำใช่ไหมเสียใจด้วยนะจีนาเดือนอ่ะกูไม่รู้ข่าวเลยไม่ต้องเสียใจหรอกมึงทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วขาดกูยังทำอะไรไม่ได้เลยในบ้านรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งตอนแรกแม่ไม่ยอมบอกด้วยซ้ำแม่กูตรวจเจอมะเร็งเต้านมระยะที่มันลุกลามไปหมดแล้วทั้งที่กูเรียนหมอกูกับช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำถ้ากูรู้เร็วกว่านี้แม่ก็ต้องเอ้ยไม่มีใครรู้หรอกว่าถ้ามึงรู้เร็วกว่านี้หรือนะเดือนบอกมึงตั้งแต่แรกมันจะเป็นยังไงกูแค่ไม่อยากให้เคสที่เจอวันนี้มันสายไปเหมือนตอนแม่กูอีกคนเราควรต้องรู้เปล่าวะว่าจะต้องเจอกับอะไรอ่ะมีทางเลือกอะไรบ้างน้าเดือนเขาก็คงอยากให้มึงมีความสุขทำทุกอย่างให้เต็มที่อะไรที่มันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แต่ตอนนี้มึงยังมีโอกาสนะแล้วกูเชื่อว่ามึงจะทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดอะไรที่ทำให้มึงเชื่อในตัวกูขนาดนั้นวะจีรวัตรที่กูรู้จักเคยไม่เต็มที่กับอะไรด้วยหรอตอนนี้มันไม่เหมือนกับตอนนั้นเดือนนะมึงในตอนนี้ก็ไม่ใช่มึงในอดีตตอนนี้มึงเป็นหมอเต็มตัวแล้วนะมึงอยากทำอะไรมึงทำเลยถ้าผิดมันก็ดีไม่ใช่หรอแปลว่าคนไข้ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าสิ่งที่มึงคิดมันถูกก็จะช่วยคนไข้ได้นักบอลชายอายุ18เจ็บเข่าซ้ายพวกมึงว่าไงกูว่าใช่มะเร็งว่ะข้างบนมันดูแปลกๆคนไข้นี่โชคดีจริงๆเจอหมอแบบมึงอาจารย์ว่าไงอ่ะหมอจีคะพอดีอาจารย์หมอเห็นฟิล์มแล้วนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับหมอค่ะแล้วพยาบาลชูล่ะครับพอดีอาจารย์หมอตามให้ไปช่วยดูอีกเคสอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะตามไปทีหลังบอกว่าให้หมอจีจัดการเคสนี้ต่อได้เลยค่ะคนไข้ยังไม่กลับยังค่ะพยาบาลจูให้คนไข้ไปสงบสติอารมณ์อยู่แล้วก็ให้พี่มาตามต่อหมอจีจะลองไปคุยกับคนไข้ดูอีกรอบไหมคะพอดีคนไข้จะปฏิเสธการรักษาค่ะไอจีThank you.
พวกมึงสองคนได้ดิฟังก่อนไหมเป๊ะว่าจิเขาจะให้ช่วยอะไรสำหรับหมอจีอ่ะได้ทุกอย่างแกด้วยเป็นไงอ่ะเจ็บไหมเนี่ยเจ็บกว่าเดิมเลยครับแม่มันเป็นสิทธิ์ของคนไข้นะครับที่จะเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือปฏิเสธการรักษาหมอคงห้ามอะไรไม่ได้ใช่ค่ะพวกคุณก็รู้อยู่แล้วนี่แต่ก่อนที่คนไข้จะเซ็นเนี่ยหมอขอพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับแม่ของหมอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็จากไปโดยที่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยหมอไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับคนไข้ของหมอไม่มีทางเลือกแล้วให้รู้ทุกอย่างช้าไปแบบแม่ของหมออีกหมอเข้าใจความรู้สึกนั้นดีนะครับแล้วถ้าน้องไม่ได้เป็นขึ้นมาล่ะเจอกันที่โหนกระแสเลยนะคอยดูฉันจะฟ้องให้ครบทุกคนเลยอย่างที่บอกเมื่อเช้าครับหมอขอเอ็กซเรย์เพิ่มเพื่อให้เห็นตำแหน่งที่สูงขึ้นครับแล้วถ้าผลออกมาแล้วเนี่ยเราค่อยมาหาทางเลือกที่เหมาะสมด้วยกันมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้คือทั้งอาจารย์หมอแล้วก็พวกเราทั้งสองคนเห็นตรงกันครับว่าน้องควรตรวจซ้ำเราช่วยกันดูแล้วค่ะบางทีเราอาจจะสามารถเจอความผิดปกติได้โดยบังเอิญนะคะบางอย่างที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ในปัจจุบันตอนนี้ผมขอโอกาสให้ผมได้ดูแลรักษาคนไข้ของผมได้ไหมครับเพอร์เจอร์แต่แม่อะไรผมขอคุยกับแม่ก่อนได้ไหมครับหมอแล้วผมจะตามไปนะครับผมต้องรู้ให้ได้นะแม่ว่าผมเป็นอะไรกันแน่แม่ถ้าผมเป็นมะเร็งจริงอ่ะเราก็แค่ต้องเรียนรู้แล้วก็สู้ไปกับมันนะแม่เราแข่งกันมาหลายแมตช์แล้วนะผมมั่นใจแบบเนี้ยยังไงเราก็จะชนะฉันไปด้วยกันแม่ครับแม่ครั้งนี้ผมขอลงสนามสู้คนเดียวเหมือนที่ผ่านมาแต่ผมขอให้แม่ไม่เชียร์ข้างสนามเหมือนเดิมนะครับนี่คือฟิล์มเมื่อเช้าครับจะเห็นได้ว่าขอบบนของรูปที่เห็นเป็นเส้นๆเนี่ยพอเอ็กซเรย์ต้นขาเพิ่มเพื่อเห็นชัดขึ้นแล้วมาเปรียบเทียบกัน
นี่ด้านตรงครับนี่ด้านข้างขอบบนที่เห็นไม่ชัดเนี่ยคือส่วนที่เป็นก้อนตรงนี้ทั้งหมอกระดูกและหมอเอ็กซเรย์สงสัยว่าก้อนนี้คือก้อนมะเร็งคุณชานนท์ไหวไหมคะมะเร็งจบง่ายๆแบบนี้เลยครับหมอเรื่องความฝันของหมอแล้วเรื่องแม่ผมหมอเรื่องกีฬาทำไมเรื่องแบบนี้มันต้องมาเกิดกับผมกับแม่ด้วยครับหมอผมไม่เข้าใจเลยอะทำไมต้องโดนโชคร้ายแบบนี้ครับในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับยิ่งคุณชานนท์รู้ได้เร็วก็จะจัดการได้เร็วแถมยังตอบคำถามที่คุณชานนท์สงสัยได้อีกด้วยคุณชานนท์ไม่ได้สู้ไปคนเดียวหรอกนะครับหมอเข้าใจครับว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกหมอเป็นห่วงนะครับหมออยากให้ MRI เพิ่มเพื่อบอกขนาดแล้วก็วางแผนการรักษาหมอต้องขอโทษเรื่องเมื่อเช้าด้วยนะครับที่บอกคุณชานนท์ไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวผมก็ต้องขอโทษหมอด้วยครับเรื่องแม่ผมที่เขาอาจจะขี้ตกใจไปหน่อยแล้วก็อีกเรื่องนึงผมเสียใจเรื่องแม่หมอเลยนะครับไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนส่วนเรื่องความฝันเนี่ยค่อยสร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวหมอจะขอคิว MRI ด่วนให้นะครับแล้วรอสู้ไปด้วยกันนะครับมึงโอเคปะเนี่ยใครจะรู้ว่าหมอต้องเจออะไรบ้างกว่าจะเข้าใจชีวิตก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะเว้ยตอนนี้กูควรต้องรู้สึกยังไงวะดีใจเหรอที่ตรวจเจอว่าน้องเขาเป็นมะเร็งอะหรือว่ากลัวว่าเขาจะเป็นแบบหน้าให้กูหรือว่ามีความหวังว่าน้องเขาจะหายทั้งที่มันไม่ได้จบแค่กูบอกว่าน้องเขาเป็นมะเร็งนะเว้ยไอ้จี้แต่มันก็ไม่มีอะไร 100% ในเมดิซินปะวะคนเราถึงจะหมดหวังแต่ก็ต้องเชื่อในปฏิหารแล้วก็ต้องมีกำลังใจนะเว้ยจีจีหมอก็คนนะเว้ยมึงแค่ต้องเข้าใจและพาคนไข้ไปต่อในทางที่เขาเลือกมึงแค่ทำหน้าที่หมอให้ดีที่สุดเท่านั้นเองขอบคุณพวกมึงสองคนมากนะไม่ทิ้งกูอ่ะ
สู้มึงไปกินข้าวมึงไป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 เว้ยแล้วนี่เลยไปเว้ยใช้จี้ไปได้ผูกอุ้มเป็นเด็กเลยเออให้มันรีบกินข้าวมึงเริ่มเศร้าไปแล้วนะไปไปเอียนเข้าใจไหมว่าไงแพไม่ใช่ว่าเออนุ่มใครอ่ะ